มื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมผู้ฟังของเรานะค่ะคุณหมื่นทีเผลอและค่ะคุณท้าวเสนอหน้าแฮปปี้นิวเยียร์สุดแสนวันปีใหม่กับรายการที่เผลอเสนอหน้านะจ๊ะและพวกเราก็ยังอยู่ที่กองละครเรื่องนาง12เหมือนเดิมเออทำไมพวกเรายังอยู่ล่ะแต่พวกเขาไม่อยู่แล้วจากเด็กกลายเป็นรุ่นใหญ่แล้วเห็นไหมจากสามหนุ่มกลายเป็นสามแก่เอ้ยโตแล้วหรอหน้าตาดีพูดเล่นไปนั่นน่ะหน้าเหมือนไหมเนี่ยครับหน้าเหมือนไหมเดี๋ยวขายนะขายอยู่นะอยู่ให้ดูนี่เหมือนไหมได้อยู่ได้อยู่เลยนี่คือเอียดในอีก40ปีหน้าโอ้โหไม่พลาดไป40ปีสี่สิบปีเลยเหรอแก่มากนี่ยิงเดินถอดเสื้อเอียดเห็นป่ะเออต้องถอดเสื้อใช่ไหมเฮ้ยพอกันไม่ต่างหรอกถอดเสื้อเลยไม่เหมือนกันนะเหมือนกันต้องให้สะดือปอกก่อนจะได้มีแค่สะดือก่อนสะดือดำเออนั่นไงอย่างที่เขาบอกกันมาว่าในที่สุดไอ้สามแก๊งนี้มันก็โตจนได้ถ้าถามนิดนึงว่าเวลาตอนโตนี่เขาคัดจากเบ้าหน้าหรือคัดจากอะไรเหรอท่านเมินง่ายมากเขาก็มีปี๊บอันนึงแล้วก็มีฉลากอยู่ข้างในเขาก็เอามือไปล้วงแล้วก็หยิบออกมาอ๋อเป็นจากฉลากว่างั้นเถอะใช่ก็ได้มาเป็นไอ้ตัวนี้โตขึ้นมาเป็นเอียดตอนโตแต่หน้าเหมือนอยู่นะเนี่ยเออหน้าเหมือนเท้า เหมือนหน้าเซ่เออขนาดไอ้เอียดตอนเด็กมันบอกว่าเออหน้าแก่จังเออแต่หน้าแก่จริงค่ะว่าข้าเคยไปที่กองนี้ข้าเห็นตัวเขาแล้วเป็นไงเออแม่เขาจะต้องยกมือไหว้เลยแม่เอียดนี่เทพความหล่อเลยไปไงนี่ใครสู้ได้หรอกโอ้ไอ้สองคนนี้เหมือนเคยเห็นในขวัญฟ้าเลยนะทักกันโอ้นี่คนเดียวกันใช่ไหมอ้าวนี่มันพี่ฝานนี่นาขวานขวานพี่ขวานกับพี่ขวานมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเออเนี่ยคนนี้เขาโตมาแล้วก็ดูดีหน้าตาดีทั้งคู่เนาะมีฟันผุมาแล้วที่เกิดพี่นี่เห็นผมด้วยทำไมขาวกว่าวะไม่ตอนเด็กดูเดฟจังเลยลูกนี่ก็คือพี่จ้อยเอ้ยแจ้เออแจ้ตอนน้อยแล้วก็แจ้ตอนโตทำไมแจ้ตอนโตมันไม่โตขึ้นเท่าไหร่เลยอ่ะเออแต่หน้าพอคล้ายๆกันอยู่นะท่านเบิร์ดโดยเฉพาะทรงผมเออทรงผมเหมือนเดิมพี่เกอร์ก็ดีใจโตทันทีครั้งนี้ก็ดีใจกว่าอีกดีโตแล้ว มันดีใจปนเสียใจนะเพราะว่าถ้าโตแล้วแปลว่าใกล้จบความดีใจมันอาจจะความดีใจมันอาจจะต่างคนละเลเวลกันนิดนึงแล้วนี่ก็ยิ่งเป็นพระเอกครึ่งหลังอยู่ครึ่งหลังครึ่งแรกไม่มีเลยอ่ะหลายเรื่องแล้วเออครึ่งหลังตีกระจุยเลยไอ้นี่เป็นพระเอกเยอะไปเชื่อตรงไหนเลยมีทุกเรื่องแต่ว่าเป็นครึ่งหลังเออจากที่ทุกคนรู้ไว้ก็พี่เข้าตูนี่2เรื่องหลังนี้พี่เข้าตูก็เป็นพระเอกทั้ง2เรื่องเลยนะทำไมเวลาน้องเขาพูดแล้วเขารู้สึกเหมือนดีใจไหมแบบเนี้ยดีใจที่พูดไปสายหัวไปคือคนดีใจเนี่ยนั่นน่ะสิเอ๊ะพระเอกครึ่งหลังยังไงอ่ะก็ครึ่งแรกไม่มีเลยมีครึ่งหลังสัก15ตอนจบงั้นหรอก็คุณโตแล้วดีใจไหมดีใจดีใจทำไมไม่ดีใจอ่ะดีใจดีใจที่โตนี่มีใครแล้วแบบเราได้เล่นคู่กันเงี้ยสองเรื่องเงี้ยสามเรื่องเงี้ยแบบพี่เขายังหวังเรื่องหน้าอยู่เพราะว่าอะไรวะเพราะพี่หวังเรื่องหน้าสติ๊กเกอร์ตัวไหนพี่ตัวนั้นน่ะสติ๊กเกอร์พระเอกแน่เด็กเด็กไม่ถามผมเด็กเลยเด็กพระเอกแน่นะไปลูกไปไปสติ๊กเกอร์อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่เข้าตูทำตัวสนิทสนมกับทิกเกอร์เพราะว่าถ้าทิกเกอร์เล่นเรื่องไหนเนี่ยเวลาโตขึ้นมาจะต้องเป็นเข้าตูมันใช่หรอมันจะเป็นไปได้ทุกเรื่องหรอท่านเบิร์นทุกเรื่องไหมข้าไม่แน่ใจแต่ว่า2เรื่องที่ผ่านมานะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ดีนะฉันว่าเขาเคมีเข้ากันนะตอนเด็กตอนโตนะเออแล้วก็รถเสตอนโตเดียก็ช่วยลากเอาเพื่อนไปยันจบด้วยได้ไหมเออถามคนเขียนบทเขาก่อนไหมข้าสงสารเพื่อนเขา2คนนั้นจ้ะเงินทองเองพี่จะเอามั่งหรือไงก็เงินทองเองเอาไปแล้วไงข้าปัญญามันไปแล้ว
ตีโดนเลยเอาที่โดนเหรอไอ้แบบไอ้ตีโดนเลยเอาเลยเออโอ้ยผากมาผากตีตัวก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยดูไงนี่นี่ไม่ต้องได้ได้พี่ทำไมแรงเนี่ยนี่มันโดนมันโดนตีเงี้ยแล้วเสียงบึ๊กทำทางโน้นพอแล้วพอแล้วพี่ทีเลยจ้ะแล้วแล้วให้มันโดนไปแบบโอเคโอเคขอโทษอ้าวก็เขาก็ไม่อยากให้เกิดความเจ็บตัวจากการแสดงก็เลยทำเป็นตีไม่โดนไงแต่ว่าภาพมันไม่ได้ต้องตีให้มันโดนจังๆอุ้ยนี่ก็เดี๋ยวพลาดพลาดไม่โดนเหรอพลาดให้โดนสิถ้าโดนไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีรอยแดงหรือจะมีเลือดซึมมาสิอุ้ยอย่านะอย่านะอย่าทำพ่อแจ้ของข้านะดูดูคนที่เล้าข้างหลังดิมามองอะไรว่าข้างหน้าที่มันไม่ตีกันแรงๆให้มันเจ็บๆนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่สารอะไรเนี่ยพี่เสียงเขาทำให้ดูว่าเออมันต้องเสียงแน่นๆแบบนี้นี่อย่างนี้ดูหน้าตาแกแค้นอยู่นะไงไม่เห็นจริงจริงต้องรับแรงแรงกว่านี้ใช่ต้องรับไงพี่นี่ปึ๊กรับแบบธรรมดารับไงมือเจ็บนี่ลองลองโอ้โหใช่งานจังนี้นี่ขนาดยั้งมือใช่ต่อไปอะไรตีไก่ปะเอาแบบเอาแบบนี้ด้วยเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนการแรงก่อนนี่เขาเรียกว่าตบผ่านตบขอแบบตบโดนเอาแบบตกขยะเอ้าทำไมอ่ะก็ช่วงที่เป็นช่วงการสอน acting ไม่ใช่หรออ๋อมันเป็นการ acting ที่แบบว่าตบยังไงไม่ให้โดนน่ะหรอใช่ว่าเออตบไม่โดนแล้วคนต้องรับแอคชั่นให้มันดูเหมือนโดนแต่ว่าอันที่สองที่เขาบอกว่าตบแบบตบผ่านเนี่ยมันก็คือตบแบบดูแรงกว่าอันที่ตบอันแรกแต่ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนแต่ทีนี้ผู้ชมที่อยู่ในกองก็บอกว่าขออีกทีแต่เอาแบบโดนก็เจ็บอ่ะดิอ้าวเจ็บแต่เพื่อคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะก็ควรจะตบให้มันโดนเออเนาะเหมือนไก่เนี่ยก็ต้องตีให้มันโดนนายไก่ข้ายังไม่เห็นเลยเนี่ยนั่นไงเอ๊ะมีปะวะมีนั่นไงอ๋อเห็นแล้วเออไก่มันตีของมันตัวเดียวนั่นน่ะ2ตัวอ้าว2ตัวเหรออืมเป็นรถเสนโฆษณาโลออนจากกูแลขาวอภิโตอภิถังกะละมังตั้งหม้อข้าก็คิดว่าตอนที่ถ่ายให้เห็นชาวบ้านลุมตีไก่นั้นมันจะเป็นไก่ตีกันจริงๆซะอีกโหตายดูสิเอาพี่อีกข้านี่มาทำตัวเป็นไก่และตีตัวเองเออคุณตาดูหน่ะทำซะเหมือนเลยเอ๊ะหรือว่าพี่ยีนของเรานั้นมันจะเป็นไบโพล่ามันเลยทะเลาะกับตัวเองได้ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเออไก่มันตีกันเป็นอย่างนี้นี่เองเออตีกันตัวเองก็ได้เนาะดูสิถ้าว่ามันขาดยาแล้วแหละเดี๋ยวจบจากรายการนี้จะต้องเอายาป้อนมันซะหน่อยสวัสดีครับน้องหวานน้องหวานนี่ร้องหล่อโจเนี่ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปพี่เลี้ยงก็เอามาอีกแต่ต้องไปซ้อมตัวเองก่อนเพราะว่าพี่ยินจะไม่อยู่บอกบทแล้วพี่ยินก็จะออกแล้วเดี๋ยวมาเรื่องหน้าไม่เจอพี่ยินนะทำไงอ่ะทำไงดีอ่ะมาเรื่องหน้าไม่เจอพี่ยินนะมาเรื่องนี้ก็เปลี่ยนคนบอกบทแล้วไม่เจอพี่ยินนะมาเรื่องหน้าไม่มีใครบอกบทให้นะถึงขนาดน้องทิกเกอร์เกิดอาการอึ้งกิมกีเมื่อบอกว่าถ้าเกิดมาเล่นเรื่องหน้าและพี่ยินยังไม่อยู่แล้วเนี่ยทิกเกอร์รู้สึกว่าอ้าวแล้วใครจะช่วยกูล่ะเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าพี่ยินนี่นะก็คอยบอกบทน้องโน้ตดูสิถ้าพี่ยินไม่อยู่ทำไงล่ะก็ไม่ต้องถ่ายแล้วกันเลิกเล่นอ้าวน้องก็ไม่ได้เล่นหรอไม่เลิกถ่ายไปเลยกองเรื่องเนี้ยอุ้ยตลกแล้วท่านเอิญแหมก็ทิกเกอร์ก็ต้องโตขึ้นแล้วก็ต้องเก่งเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องมาช่วยบอกแต่จริงพี่เลี้ยบเขาแย่เป็นงั้นแหละพี่ยินเขาก็อยู่นี่แหละเป็นผู้ช่วยรอทิกเกอร์อยู่ข้าบอกเลยว่ายีนน่ะไม่ไปไหนหรอกเพราะอะไรหรออ้าวรักที่นี่ไงเออคิดว่าไม่ได้ซะอีกเออเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันดีกว่านะคุณผู้ชมข้าเป็น
มื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้ากลับมาสู่ช่วงที่สองที่เผลอเสนอหน้าอะไรอะไรก็เปลี่ยนเนาะโตก็แก่กันหมดแล้วท่านเมินนี่ก็แก่จริงแก่เสมือนเชียแก่ยันใน DNA เลยแก่ยัน DNA ไรสาสี่คนพี่น้องนี่ค่ะบอกเลยว่าน่ารำคาญมากอุ๊ยทำไมล่ะข้าชอบนะดูสิมันสนิทชิดเชื้อกันเกินไปแล้วนะ อยู่กับสาวๆไม่ได้อิจฉาตลอดอิจฉาพี่กบนี่แหละพี่แก่เหม็ดไหมกระโปรงกับเสื้อไม่เหม็ดสวยอันนี้ไม่อยากทางไหนเนี่ยพม่าทางเหนือเหนือเหนือความคาดหมายเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็นี่ก็โอ้โหโอ้โหนี่เห็นไหมดาวรายนี่เวลาโตขึ้นปุ๊บเปลี่ยนทรงผมปุ๊บเป็นเจ้าป้าเลยอุ๊ยแต่จะเป็นเจ้าป้าก็ยังสวยอ่ะออกแนวแบบว่าตะละกงกงกงมากอะไรอะตะละกงกงกงอ่ะเออคืออะไรวะเออพูดไม่รู้เรื่องท่านราชองครักษ์ต้องการพบเจ้ารถอะทำไมหรือขอรับพี่คะพูดเลยค่ะ คืออย่างนี้นะตัวเวทำไมไม่พาน้องดาวรายกลับไปก่อนล่ะก็ท่านปูโรหิตอ่ะให้ตามหาเจ้าของไก่ที่ชื่อรถชื่อเกวียนอะไรเนี่ยเจ้าค่ะจะได้ถ่ายโทษงี้เจ้าค่ะไอ้ดาวฤทธิ์เจ้าเจ้าจะพาข้าไปบ้านเจ้าเจ้ารถอะไรได้ไหมได้ไหมโอ้นี่เขาเรียกว่ามาลุมมาตุ้มกันซ้อมบทอยู่หน้าเล้าไก่นี่ขนาดซ้อมนะยังอินบทบาทมีอรรถรสกันขนาดนี้ใช่เพราะว่าเวลาถ่ายจริงอะลืมบทเอาตอนซ้อมไว้ก่อนเออแต่ซ้อมนี่ดูขมักขม้นดีมากเลยข้าชอบแขนเสื้อดาวลายจังทำไมอะมีผ้าม่านอยู่ที่ปลายแขนด้วยเรียกว่างานดีไซน์อะจงไปเหยียบเมืองมันให้ราบเป็นหน้ากลองถ้าเป็นเช่นนั้นความลับที่เราเป็นยักษ์ก็จะถูกเปิดเผยได้พระเจ้าค่ะรู้ก็ให้มันรู้ไปแต่องค์เหนือหัวอาจจะทรงหวาดกลัวพระแม่เจ้าถ้าเราไม่ไปก็คงไม่มีใครสงสัยจงไปจัดการตามนี้รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะบอกเลยว่าพอสัทธมาลาออกมาไม่อยากจะพูดอะไรลวงเขาหรอความงามของนางนี่มันจุกที่คอหอยของข้าเองโอ้โหเสียงเสียงใครอ่ะเสียงข้านี่แหละอ๋อคิดว่าเสียงม้าอุ้ยท่านกระหม่อมไส้ท่านโนแหมสันทมาลาออกไม่ได้เลยนี่ตลอดเดี๋ยวสันทมาลาออกข้าจะเข้าเลยพี่ปามเนี่ยเป็นคนเซ็กจัดนี่ไงต้องการมีความต้องการสูงไม่แต่ก็เสื่อมใช่ไหมเวลาสูงนะชาติหน้าคุณจะมาบอกเราก่อนชาตินี้ไม่ทันหนูขอชาติหน้าชาติหน้าคุณจะสูงสัญญาคุณมองไปแล้วเนี่ยไม่มีใครจะเป็นเอกในสังคมเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเพชรเป็นหล่นทำไมอ๋อเป็นไปไม่ได้ที่พี่ปักจะสูงขึ้นใช่ถุยอยู่ในบทถ้าลูกตัวลูกมันด่าลูกหาเมียก่อนไอ้ปักอย่าข้ามขั้นตอนหาเมีย180ถูกความสูงเหรอความกว้างน้ำหนักน้ำหนักเหรอโอ้โหเป็นยังไงล่ะไอ้แก๊งสามชาตินี่มันควรจะไปอยู่ตามร้านหมูกระทะเอ้ยนี่เขารับส่งมุกส่งกันนะโจเจโจเจโปเป๊ะมากเออเข้าขากันดีๆไม่ใช่3พี่น้องนี่4พี่น้องรวมดาวรายด้วยเราต้องเว้นดาวรายไว้คนนึงเพราะว่าเป็นน้องที่น่ารักไม่เกี่ยวกับไอ้3ตัวที่เป็นลิงกระโดกกระเดแหมผู้หญิงไม่ได้เชียร์ทีมผู้ชายนี่นะอ่ะยกชวีให้อีกคนนึงไม่เอาอ่ะเอาเถอะเพราะจะตอนนี้ชวีจะได้กับปุโรหิตแล้วเออข้าก็ว่างั้นแหละมันผิดไม่ใช่เรื่องมึงหรอกอะไรเนี่ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะอะไรวะหลอนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้ว
สีของกูอะไรอ่ะแม่ค้าก็ได้เฮ้ยเฮ้ยลองกันเองเฮ้ยเออดูสิความตกดูสิด่ะมันไม่ได้มีความแบบสุขุมนุ่มลึกตามบทของมันเลยเออตัวจริงน้องเขาเป็นคนตลกเฮฮานะใช่เหรอจริงถ้าคอนเฟิร์มเลยมุกเขาแปลวๆตลอดเลยแต่ว่าขี้ตกใจใช่นี่ตกใจจนขี้แตกแล้วด้วยไม่ใช่ตกใจอย่างเดียวดูดิทุกอย่างเลยตกใจไปหมดโอ้ยสะดุ้งแสลงเชียวแล้วทุกคนก็ชอบแกล้งเขากันเนาะเออเพราะทุกคนไม่เข้าใจว่ามึงตกใจอะไรมันไม่มีอะไรกระเด็นมาใส่มึงเลยโถดูน่าสงสารน่ะสงสารข้าเถอะทำไมอ่ะที่ต้องไปตามดูไอ้พวกนี้ไอ้ปั๊กก็จะวิ่งอย่างเดียวรองเท้าใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนั่นไงนั่นไงข้าบอกแล้วว่าอย่าเอาอะไรไปแกล้งน้องแมนเขาโถดูสิโดนแกล้งอยู่คนเดียวเลยอ่ะมันต้องเหลือคนเดียวที่มันขี้กลัวที่ตกใจก็เลยโดนแกล้งถ้ามันทำตัวนิ่งๆก็ไม่มีใครมายุ่งกับมันแล้วอ้าวแต่จริงๆนะน้องเขานี่นะเขาเป็นตัวเอนเตอร์เทนของกองถ่ายเลยนะท่านมือใช่เพราะว่ามันสติไม่ดี ไม่ใช่อ้าวนี่แก๊งทหารเสื้อเขียวมาจากไหนเนี่ยเอาอีกเมืองนึงละจ้าอ๋อเตรียมจะมาบุกเมืองเนี่ยเหรอคนเสื้อเหลืองอะนะไม่ใช่นะทีมงานของเราสิไม่ใช่แต้มเหรอหน้าคุ้นๆนะดูดีๆดูดีๆเห็นข้างหลังก็พอจะรู้ว่ามันคือแต้มเออแต่ข้างหลังนี่ไม่น่าจะใช่เลวไร้สาระที่สุดพระองค์จะรักคำท้าหรือไม่ก็จบแล้วทำไมล่ะองค์เหนือหัวโกศก็จะกรีธาทัพเข้ามาบุกนครอุตรราชเจ้าค่ะมันก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะไม่เป็นไรสนามมาเราไปบอกกับเดือหัวของเจ้าเรารับคำท้าโอ้โหไปยังไงล่ะมาท้าตีท้าต่อยกันถึงในวังเขาแบบนี้คิดเราว่าเขาจะยอมใช่แล้วด้วยศักดิ์ศรีขององค์เหนือหัวยังไงก็ต้องสู้ไม่ยอมสู้แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ยอมสู้อ้าวทำไมล่ะกลัวเจ็บเจ็บอะไรนี่เขาไม่ได้สู้รบปบมือกันแบบนั้นนั่นเองก็เขามาท้าทายให้เอาสันธมาลาไปชกกันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะบ้าเหรอท่านเดินเอาคิดว่าไปชกกับกษัตริย์เมืองนู้นเออแหมใช่ผู้หญิงไปชกได้ยังไงล่ะได้พัดเลยถ้ามันยิ่งได้พัดของใหม่เพิ่งเป็นหรอของใหม่นี่เขาเรียกว่าผ่อนคลายความร้อนให้กับอุปกรณ์ไฟของเรานี่บอกให้รู้เลยนะว่ามันไฮเทคโนโลยีแค่ไหนท่านมือใช่ด้วยการเอาที่กั้นนั่นแหละมาพัดนี่ไงเป็นการช่วยการแบบประหยัดประหยัดนี่ประหยัดพลังงานรู้ไหมเออเห็นไหมไม่ต้องต่อไฟฟ้าเพื่อจะติดพัดลมระบายอากาศเอออันนี้ก็ประหยัดพลังงานเหมือนกันประหยัดพลังงานอะไรพลังงานสาวสาวเออนี่แก่จริงเลยนะเนี่ยเขาแต่งให้ดูแก่จริงๆน้องเขายังสาวสาวกันอยู่เลย17-18กันเอง80ป่ะดิเลขาสาวพี่เหนื่อยไหมจ๊ะเลขาสาวถ้าพี่เหนื่อยอ่ะพี่พักผ่อนนะเดี๋ยวอีฟแล้วพี่มีอยู่จะส่งเลขามาด้วยเองนะจ๊ะส่วนพี่จ๋าเป็นห่วงพี่จ๋าเลยนะจ๊ะถ้าพี่จ๋าเหนื่อยพักผ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปเที่ยวปีใหม่ยาวๆจ๊ะเดี๋ยวอีฟกับพี่พูจะทำงานเองนะจ๊ะให้ท่าสั่นไปเลยนะเออตอนก่อนที่เขาพูดจ้าดีเขาขอขอบใจในความหวังดีของทั้งสองคนแต่ว่าอย่ามายุ่งเอามันสองคนไปปราบเอาไปตัดหัวคิดจะมาแย่งงานพวกเราเหรอฝันไปเถอะฝันจะเป็นจริงอุ๊ยอย่านะหน้าตาข้ายอมรับว่าเขาดีกว่าข้าแต่หน้าอก
ายอมรับว่าข้านั้นด้อยกว่าเขาดีกว่าเขาสิเออเอาช่วงช่วงหน้าไปดูเทคอะไรวะไปเต้นอยู่ในบ้านนี่เต้นอยู่ในบ้านเลยข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้ากลับมาสู่ช่วงที่3ที่เผลอเสนอหน้ากันต่อช่วงนี้นะก็ยังอยู่กับกองละครนาง12ใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่มันเป่าอะไรแอบอยู่นั่นน่ะจุดไฟหรือไงเหมือนมันคนเป่าเตาอ๋อจุดไฟกองนี้ให้กับวิรุณกับจำบังนี่มันหนาวอ่ะดิให้ผิงไฟอ่ะหรอใช่เพราะว่าช่วงนั้นมันหนาวมากเขามันไม่ใช่นะเออหรือว่ามันเขินก็ไม่รู้มันไม่เอาอะไรมาปิ้งวะเนี่ยเห็นไหมพี่เลี้ยบจะใส่ผ้าพันคอเออก็หนาวจริงแล้วถ้าพี่เลี้ยบใส่ผ้าพันคอข้าเชื่อข้าเชื่อผู้กำกับพี่เลี้ยบป่วยไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ดิโอ้โหนี่มันหนีตำรวจหรือมันหนีใครสองคนนั้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหนีอะไรนั่นแน่หนีสองยักษ์นี้นี่เองสองยักษ์ที่มายืนสั่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันหนาวเห็นไหมบอกแล้ววันนั้นมันหนาวจัดพ่อกี้หันมาด่าลูกเลยนี่เป็นความนี่เป็นความเป็นความตายของบ้านเมืองเหมือนพวกเจ้าอยากมาใจอ่ะพี่คิดว่าหนูเป็นสิใจที่ด่าพวกเจ้าอยากจะมาทำยุบเลยได้หรือลูกไม่หยุดได้เลยได้เลยลูกไม่อยู่ลูกยังเจ็บใจอยู่เจ็บใจอยู่ลูกไม่หยุดแล้วลูกไม่หยุดลูกยังเจ็บใจอยู่ตายแล้วไม่ต้องแค่นั้นนั้นนี้ตายเลยเราสะบัดนิดหน่อยตอนนี้เรียกว่าเพราะว่าเราผู้ชายแหละขอลูกตามปกติเป็นเงินตกลูกไงสั่นแบโอ้โหเห็นไหมล่ะเขาบอกแล้วว่าในกองนี้จะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้กำกับแล้วก็นักแสดงรุ่นเก่าอย่างพี่นกนี่ก็คอยช่วยด้วยบอกว่าเออคนเราถ้าเกิดจะตบลูกตัวเองเนี่ยมันควรจะตบประมาณไหนเออจะแรงเกินไปหรือจะเบานิดนึงไหมใช่เพราะตัวเองก็เป็นผู้ชายลูกก็เป็นผู้หญิงเพราะนั้นก็แค่ขวนก็พออย่าไปตบแรงอุ้ยขวนถ้าก็เจ็บแล้วอ่ะเอาพี่เลี้ยบตบใครมาแมนพูดด้วยมันชัดถ้อยชัดคำพูดสิลูกก็อาจจะเป็นลูกของคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแมนรู้ไหมว่าแววตาแมนอ่ะมันไดร็อกหนูพูดแต่แววตาหนูนั้นมันไม่ได้มั่นใจที่หนูคือมึงไม่ได้คิดอย่างที่ปากมึงพูดมึงพูดเพราะว่ามึงจำว่าบทมึงต้องพูดแบบนี้แล้วมึงจะเป็นพระเอกได้ไงเนี่ยเป็นยังไงล่ะเนี่ยก็ต้องให้รุ่นนี้มาไกด์ไลน์ให้ดูว่าเออจะพูดอะไรออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ใช้แค่น้ำเสียงอย่างเดียวมันต้องแววตราด้วยถูกต้องแล้วนี่นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยเขามีประสบการณ์มาเนี่ยเขาสอนรุ่นน้องเด็กๆอย่างเราได้ดีใช่ต้องเก็บไว้เป็นครูเก็บไว้เป็นบทเรียนเอาไว้ใช้ในฉากต่อๆไปถูกต้องเลยนี่แหละการแสดงนะแต่ว่าฉากนี้ก็คือแล้วแต่เอาละเริ่มฝึกเต้นละต้องทำไงล่ะเอวไปเอวต้องไปพร้อมจ้ะเดี๋ยวให้คิวเข้าไม่ใช่ใช่ไหมไม่บอกดูดิเออส่งซิกันบ้างในวันหลังนะระวังฟันปลอมหลุดโอ้ยนี่มันทำไมไม่รู้จักเต้นอะไรนะชัฟเฟิลเหรอชัฟเฟิลแดนเออข้าก็ไม่รู้หรอกแต่ข้าเห็นเขาชอบเต้นกันแต่ดูเหมือนว่าท่านคนคนนี้เต้นไม่ได้อะเต้นไม่ได้แล้วข้าก็ห่วงเหลือเกินว่ามันจะแกว่งอะไรไปโดนหัวคุณพ่อของเขาเออน่ะดูเต้นไม่ได้ดูดิใช้เอวเข้าช่วยเลยนี่ไงนี่ไงเป็นไงแล้วเบาไปไหมล่ะเออเบาเมื่อกี้จะซ้อมไหมอ่ะเอาบุ้มกลับไปบุ้มกลับหนีไปแล้วเมื่อกี้ซ้อมเนี่ยเมื่อกี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ลงยังไงเฮ้ยรองเท้าใครอ่ะคือว่าเห็นเห็น
คือผมก็ยิงมาดิคือพี่แพทอ่ะเขาพยายามพูดได้เยอะเว้ยเขาพยายามพูดได้เยอะเพื่อที่จะแบบเขาจะได้ไม่ต้องพากไงใช่ไหมแพทก็เปลี่ยนตัวดิแกสังเกตดิแกจะพูดตลอดอะเพราะว่าหน้าที่นี้จะไปตกอยู่กับพี่ฉาเออนี่เขาตูนนี่เขาพูดถูกต้องเลยแล้วเนี่ยว่าการที่เราเล่นกันในฉากเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้พวกข้าเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะใช่หรอทำไมเขารู้ทันล่ะท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอข้าวตูเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้รายการของเราเขาเลยมองออกว่าเราควรจะเล่นแค่ไหนเล่นมากเล่นน้อยอ๋อถึงว่าสินี่แหละนะพระเอกนะเป็นพระแล้วชื่อเอกเฮ้ยไม่ใช่สิพระเอกหมายถึงพระเอกในใจของข้าและทุกคนเนี่ยแหละพระเอกที่หิ้วไอ้เล้าไก่มาเนี่ยนะนี่ก็พระเอกไงมีน้ำใจช่วยหิ้วเล้าไก่ทีมฉากของเรามี35คนเห็นไหมล่ะเออมาแค่3คนแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้กำกับด้วยหิ้วเล้าไก่อีก3คนอีก30คนนอนพื้นยึดพื้นเนี่ยเอาเมียไว้ข้างล่างเนี่ยเรายึดพื้นเนี่ยถ้าเป็นเมียหลวงเนี่ยมันได้ผลมันนานถ้าเป็นเมียน้อยมันแป๊บเดียวไอ้มันแป๊บเดียวจะไม่ได้ผลเลยพุงอ่ะหนูเข้าใจละไอ้นี่เขาเล่าสักดาไม่หัวเราะดูหนูยังลึกตั้งนานเลยนี่เขาบอกแล้วว่ารุ่นนี้มันรวมตัวกันอยู่ในเรื่องเดียวกันน่ะก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีสิไม่ใช่ปัญหาทั้งมือเออก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับผู้ร่วมฉากทั้งหลายถูกต้องจำไปจนวันตายนะครับเออดูสิมักจะมีเทคนิคแพรวๆของคนรุ่นใหญ่ๆมาเสมอไอ้เทคนิควิดพื้นเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับการแสดงวะเอ้าเพื่อพลังไงตามหาใครก็ไม่รู้มันพวกคันพิงจบแล้วพี่น้องก็เหนื่อยไปด้วยครับต้องเหนื่อยมาแล้วฮะนั่นพวกพี่หน่อยแล้วก็แบบพี่น้องเล่นเยอะๆหน่อยนะได้จ้าเต็มที่เลยพี่น้องเต็มที่เลยโอ้ยอุ้ยเหนื่อยท่านพ่อนะท่านพ่อถึงมาไหมต้องให้ข้ามาสมบุกสมบันตามหาใครก็ไม่รู้โอ้ยคุณหลวงเจ้าค่ะนั่นพวกเต็มที่เจ้าค่ะโอ้โหนี่เขาก็ต้องทำให้ดูที่ออกอากาศไปคือสองคนนี้เหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดลำคาญด้วยต้องมาเดินตามหาคนข้ามโขดหงโขดหินดินเออแล้วก็มันก็เหนื่อยจริงๆนะเพราะว่าหลายเทคอยู่กว่าจะเดินกลับไปกลับมาแล้วผ่านอ่ะใช่เพราะเทคแรกๆอ่ะดันลืมเหนื่อยไงเขาก็เลยให้ไปเดินหลายเทคจะได้เหนื่อยจริงๆเออเห็นไหมเราก็เลยได้ภาพที่เหนื่อยจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในจอทีวีใช่เหนื่อยจริงๆร้อนจริงๆแล้วก็หอบจริงๆเหงื่อแตกจริงจริงเปียกจริงๆใช่จักแร้เปียกเลยจักแร้ข้าของท่านเปียกเหรอเปียกแฉะด้วยพยาบาลเดินพยาบาลเดินไหมครับพยาบาลเดินไหมคือคักกันหน่อยคือคักกันหน่อยเดินยิ้มแย้มแจ่มใสกันหน่อยครับพยาบาลเดินเลยลุงมาถือสุ่มนี่ลุงมาถือสุ่มนี่เดินเข้าไปยิ้มหวานลุงครับถือสุ่มมาเลยถือสุ่มเดินขอบคุณครับโอ้เป็นยังไงล่ะถ้าตอนแรกพี่ยีนไม่บอกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เขาเห็นหน้าของชาวบ้านแต่ละคนแล้วค่ะคิดว่าทายเรื่องเมืองผีดิบนั่นนะสิข้าก็เดินว่านี่เป็นฉากที่ซอมบี้ฝูงซอมบี้กำลังเดินอยู่ในหมู่บ้านสิแล้วก็หาตับไก่กินแต่จริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านที่เขาบอกว่าต้องยิ้มแย้มใช่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านของขโมยอย่างเช่นลุงคนนี้ก็ไปขโมยสุ่มมาบ้านคนอื่นมาคนนั้นก็ขโมยไก่มาจากอีกบ้านนึงไม่ใช่
มันเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากให้ดูว่าทุกคนมีภารกิจกันหลากหลายเติร์นหมายถึงไก่เหรอเออมีไก่มีสมมีเกวียนนี่ไงเออเกวียนก็ไปขโมยมาเหมือนกันเออสรุปไปขโมยทั้งหมู่บ้านทีนี้รีบวิ่งไปเลยจบแล้วจ้ามาเดินแค่นี้รับตังรับตังรับตังไล่กุ้งก็ถือไก่เดินออกมาเหมือนพี่เล็กคาราบาวอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศมาด้านบ้างดีกว่านั่นเหมินมาดูพี่กบพ่นน้ำข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้ากลับมาที่ที่เผลอเสนอหน้าแล้วก็กลับมาที่มันขุนแผนแสนสะท้านใช่แล้วนี่เปลี่ยนมาดูเรื่องขุนแผนแสนสะท้านกันบ้างคุณผู้ชมข้าก็คิดว่าอยู่ในกองหรือว่าทีมการแข่ง ROV ใช่เหรอก็เห็นเปิดมาพี่แผนก็นั่งเล่นตีป้อมอยู่เหมือนเดิมเอ้ยนี่ซีนนี้เนี่ยเป็นซีนจับโหงพายหักแขนจับไม้จับมือเลิฟซีนหรือเปล่าเลิฟซีนมากแล้วก็มีรูปยืนดูเลี้ยงพี่วันดันเอาอย่างไรเอาระวังใส่เลือดด้วยเอาเยอะไหมเยอะดิรออะไรอ่ะเอาเยอะดิเยอะเลยผีมีเลือดพี่ปื้มมายังไงเอากาแฟมาใส่ด้วยค่ะเอาคืนแล้วเหรอไม่มันแบบรสชาติค้างมากอ่ะค้างไหมค้างพี่แล้วค้างค้างโอ้ยโอ้ยเอาซ้อมก่อนใช่ไหมค้างแล้วเราต้องซ้อมก่อนแล้วล่ะเฮ้ยคุณมาเครื่องแก้ซ้อม4 3 2เออโอ้นี่ตอนแรกก็คิดว่าเออโหมพายทำอะไรที่แท้โหมพายก็อยากจะเป็นกุมารทองนั่นเองเออต้องคอยกินน้ำแดงเหมือนกุมารทองน่ะหรอนั่นน่ะสิทุกวันนี้เขายังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาน้ำแดงไปถวายพี่กุมารเขาด้วยเอาเขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าพี่กุมารชอบน้ำแดงใครบอกอ่ะเอาไม่รู้เขาบอกข้าก็ไม่รู้ว่าใครหรอกบอกแล้วสมัยนั้นเขามีแฟนต้าแล้วหรอเออแต่อันนี้ไม่ใช่แฟนต้านะที่ไปถวายน่ะแฟนต้าทั้งนั้นเลยนะเออน้ำเขียวก็มีตกลงกุมารทองชอบน้ำเขียวหรือน้ำแดงเขาว่าชอบน้ำหวานโอ้น้ำหวานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่โหงพายพูดให้มันหมดตรงนี้ไปนี่แหละมันยาวไปสองอยู่เอาไปเลยเอาหนึ่งไหมนี่หนึ่งพี่บุ้งหนึ่งหนึ่งถ่ายละครครับเอาไปเลยถ่ายละครครับอะไรอะไรถ่ายละครครับเฮ้ยสองม่วงเลยตายดูสิน่าสงสารเห็นไหมพี่พ่อขุนแผนของเราจะต้องทำภารกิจให้เสร็จหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนี่นะตอนแรกข้าคิดว่านางอะท่องบทที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั่นเขากำลังซ้อมฉากที่ต้องเล่นฉากต่อไปใช่เหรอเออเป็นภาพเลยต้องเดินไปห้องต่างๆไงโอ้ใช่เหรอสามสองเล่นเกิดอะไรขึ้นกวนทองน้าหงบาดเจ็บจ้ะพ่อเจ้าไปโดนอะไรมาหงพายพอไหวไหมมันไม่ออกโอ้โหไปกินเลยเยอะๆดิอมเยอะๆเออเป็นแบบหรอกินซะหมดเลยเดียวบอกคืออะไรขึ้นกวนทองน้าหงบาดเจ็บจ้ะพ่อหงพลายเจ้าไปโดนอะไรมาพอไม่ออกปากอะอะไรของแก้มโอ้โหเป็นยังไงกับการที่นางหงพลายจะอักอักเลือดนี่มันถ่ายยากถ่ายเย็นละเกินเออก็อย่างที่เราเห็นนะคุณผู้ชมมันต้องอมไว้ที่ปากก่อนแล้วพอนับปุ๊บเนี่ยก็ต้องพ่นใช่ไหมใช่แต่บังเอิญน้องแก้มเนี่ยก็เกินเออมันอร่อยไงไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วแก้มแบบมันกลัวเปื้อนมันก็อมนิดเดียวแล้วมันก็ทำท่าว่าจะกระชอกออกมาแต่ปรากฏว่ามันน้อยเกินไปมันก็ไม่กระชอกก็ยังอยู่ในกระพุ้งแก้มใช่ไงมันก็เลยต้องหลายเทคนิดนึงแล้วนะแม่โหงพลายใช่วิธีแก้ก็คือไปเอาน้ำแข็งมาแล้วแก้มก็บ้วนนั้นใส่น้ำแข็งไปแล้วก็เอาให้
ขุนแผนกินแล้วขุนแผนก็จะตกเป็นของแก้มตลอดไปนั่นไงข้าว่าและจิตใจของท่านมันก็คิดแต่แค่นี้ดูสิอมเขาทำลายเต็มปากกันนะจ๊ะเทวบอยนิดเดียวเองนะตอนแรกอ่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยเจ้าไปโดนอันใดมาพี่แผนข้าโดนกำแพงมนจ้ะกำแพงมนเพียงแค่กำแพงมนทำไมถึงบาดเจ็บเพียงนี้พี่แผนมันไม่ใช่กำแพงมนธรรมดาแต่มันเป็นกำแพงมนที่แข็งแกร่งนะเพียงข้าแตะเพียงนิดเดียวข้ายังบาดเจ็บถึงเพียงนี้ดาลี่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 ไฟบุกว่าบุกว่าบุกแล้วฟุ๊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 โอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่เห็นไหมล่ะว่าเจ้าหงพายเนี่ยไปโดนอะไรมาถึงได้บาดเจ็บขนาดนี้คุณแผนก็เลยต้องร่ายมนต์ให้หงพายดูลายนิ้วมือไม่ใช่ดูลายนิ้วมือดูลายมือให้มนต์แล้วก็ให้แม่หงพายเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นได้ด้วยเหรอด้วยการเอามือไปประกบหน้าแล้วให้ดูว่าเออแล้วก็มีแสงวาบ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 เห็นไหมกูมันงงเลยไป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 ไอ้อะไรกันพวกครูขอรับพวกครูช่วยด้วยขอรับจับไปเลยจับไปเลยมันเป็นอะไรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช่เหนื่อยใช่เหนื่อยใช่เป็นของพวกครูมันจะอาบวยวานเหมือนคนบ้าอ่ะมันจะไปหาคนรักของมันไม่ได้ปล่อยเบาๆข้าไปรักเองแล้วปล่อยข้าไปนะพ่อจริงเหนื่อยนี่มันเป็นเองเหนื่อยเบาแล้วไม่มีใจให้คนอื่นได้อย่างไรเออพ่อหรอไม่โอ้โหโลกมันก็มีแบบใส่หน้าเต็มไปแล้วไปพ่นคือทางข้าโลกผีออกเลยผีกลัวเป็นไงเป็นไงศักดิ์สิทธิ์เหม็นโอ้โหเป็นยังไงนี่ขนาดตอนซ้อมนี่ระดับนักแสดงสมทบของราชหลุมแก้วนี่เขาเรียกว่าฝีมือคุ้มค่าตัวมากโอ้ยดูถ้าซ้อมหนักขนาดนี้เล่นจริงนี่ไม่เหนื่อยก่อนหรอกเนินเล่นจริงก็สลับขยับ2ทีแล้วก็สลบไปเพราะแรงหมดนี่เห็นไหมก่อนจะพ่นน้ำมนต์ต้องกลัวคอก่อนตายแล้วแล้วก็พ่นใส่หน้าเนี่ยนะแน่นอนจะไปพ่นใส่ใครพ่นใส่ปื้มดีไหมเออผู้กำกับได้เหรอเพราะว่านั่งอยู่ข้างๆใกล้ดีเออไม่ดีนะพ่อครูขอรับพ่อครูช่วยด้วยขอรับจับไม่จับเลยจับไม่จับอ่ะไอ้เราไม่จับเลยจับเลยไม่ต้องไปก็ได้เออเห็นไหมล่ะเขาก็กลัวจะเจ็บบางทีเขาก็เลยปล่อยมือเห็นไหมลืมตัวก็คือแบบจะต้องรายงานพ่อครูด้วยจะต้องจับผีด้วยไม่รู้จะทำยังไงดีเออนี่ไงเขาก็เลยแกว่งตัวเองแทนไงไม่มีคนจับแกว่งตัวเองได้เขาก็เป็นผีบ้าจริงนี่มันเป็นเมียเองแล้วจะเป็นมีรักอื่นได้ยังไงเมื่อวานก็ยังดีอยู่เลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะปล่อยข้าข้ารักคนอื่นข้าไม่ได้รักเองข้าปล่อยเขาไปนะจับมันเอาไว้นี่มันโดนเสน่ห์แน่ๆวิชาฉันตานะโอ้ยแล้วฟึ๊บน้ำมนต์ไม่โดนยกข้างล่างอะไรงี้ป่ะเออก็โดนของอ่ะเดี๋ยวน้ำมนต์น้ำมนต์มีกลิ่นนะได้แล้วครั้งนักแล้วรอทำกล้วยใหม่พอนิ่งๆอยู่พอน้ำมนต์นะฉลบตัวแกสั่นมาเป็นแน่โอ้โหข้าบอกแล้วว่าน้ำมนต์ของพี่กบนั้นช่างรุนแรงแล้วเกิดขนาดโดนแค่ฝอยเล็กๆนี่ทำให้ผีนี่ตายไปเลยนะไม่ใช่ออกจากร่างนะผีตายนี่ไอ้ที่ความขลังเนี่ยเกิดจากน้ำมนต์ในปากของเขาใช่ไหมน้ำมนต์ในขันเออน้ำมนต์ในขันไม่ใช่ในปากเหรอไม่ใช่มันขังเนี่ยอยู่ในขันแล้วแต่พอไปอยู่ในปากมันขังกว่ามันขังกว่าอย่างนี้เองเออรับรองเลยว่าพอไปส่องด้วยอินฟราเรดจะเห็นแบคทีเรียเต็มหน้านั่นแหละมันกลับมาแบคทีเรียผีเพ้อได้กระเด็นออกไปหมดเจ๊สองโถดูนางกลัวเลยนี่เจ๊สองนี่เป็นน้ำมันที่ข้าปลุกเสก
เวรกรรมแท้แท้อะไรอ่ะอะไรออกมาน่ะน้ำมันที่ข้าปลุกเสกโอ้ my god แสดงว่าเป็นลมกลั่นนั่นเองทำไมอ่ะถึงกลั่นน้ำมันได้ในป่าเขาจะร้อนเป็นลมมาลมกลั่นใช่ข้างบนเป็นลมอื้อหืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉากหน้ามาดูดีกว่าอยากเล่นเองอ่ะสิอยากเล่นมากเลยอ่ะขอก็เล่นได้ไหมอ่ะข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณท้าวเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เธอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เธอเสนอหน้าที่เธอเสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เธอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้ากลับมาในช่วงนี้ของที่เผลอเสนอหน้าแล้วคุณผู้ชมยังอยู่ที่กองละครเรื่องขุนแผนแสนสะท้านน่ะแม่ฉากนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมีกล้องดันลงดันลี่มีโต๊ะมีไหมีเก้าอี้มีผู้หญิงมีคนเสื้อเขียวมีคนเสื้อเหลืองมีคนเสื้อฟ้าพอแล้วจ้าแหมพอผู้หญิงมาถ่ายปุ๊บในลิ้นลวนเชียร์นะท่านเอิญลัวก็พอมั้งไม่ต้องรวนเออดูสาวๆไม่ได้เลยก็ต้องเช็คหน้าก่อนสิจะได้ออกไปสวยๆสวัสดีค่ะลูกจ้าไปไหนบ้างไปขายขอรับขายขอรับนี่มันแต่วันนี้ขายอะไรเตรียมขอโทษนะเตรียมดีหลับสื่อของบ้านเฮ้ยสวัสดีนะสวัสดีครับแค่เห็นป้อจายมายืนอยู่ตะอี้ก็ต้องหลบอยู่ใต้กับร่มเน้อใช่แล้วดูสิสาวเจ้าแต่ละคนนี้แหมอยากได้ผู้ชายจนตัวสั่นเลยก็มาได้อยากได้ผู้ชายเขาก็อายก็กลับลงไปหลบอยู่ข้างหลังร่มเน้อจ้านี่ไม่อยากได้เลยมั้งเนี่ยดูแต่พอผู้ชายเดินจากไปเขาก็เอาร่มนี่ฟาดลงไปที่คนอื่นเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคือมันเป็นฉากของภาคเหนือหรอทำไมฉันต้องพูดภาษาเหนือด้วยก็เหนือมนุษย์เออท่านน่ะเหนือมนุษย์เป็นคนบ้านั่นเองและนี่เขามาถ่ายละครหรือเขาจะมาถ่ายแบบเนี่ยมาท่อสามคนเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆเลยข้ากินลงทำไมถึงความสวยอ๋อความสวยกินกันไม่ลงนี่จะเอาหม้อตีกันแล้วนะเออถ้านับผิดนิดนึงเอาหม้อฟาดกันเลยนะโอ้จิกโอ้เป็นไก่หรือไงเนี่ยโอ้นี่เดินไปขวางเลยน้องสาวยังไม่ต้องกลับมองยิ้มยิ้มก่อนยิ้มให้ยิ้มหลอกนิดหน่อยอะไรเดินไปดึงไว้เฮ้ยปล่อยข้าเลยปล่อยข้านะจะเย็นๆก่อนจ้าน้องสาวปล่อยข้าก่อนเถอะพี่ชายมาจับมือถือแขนข้าเยี่ยงนี้มันไม่งามนะก็บอกข้ามาก่อนที่คนเศร้าชื่ออันใดแรงเรื่อยๆบอกข้าก็บอกชื่อข้าก่อนที่ว่าเจ้าชื่ออะไรขอชื่อข้าก่อนก็บอกเหมือนนะครับครับช่วยไปอย่าโวยวายสิจ๊ะมาไงต่อครับมามาคุยกันดีก่อนมามามาคุยกันดีๆก่อนปล่อยข้านะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยไม่มาสักทีวะกูจะได้มาแล้วเนี่ยกูจะได้กันอยู่แล้วเต็มที่ไปหาหน้านี้ก็ได้อะเขียนได้ค่ะโอ้โหนี่พวกนักเลงประจำหมู่บ้านมันต้องทำตัวแบบนี้นี่เองคือเห็นคนสวยๆแล้วเดินผ่านมาแล้วก็มาทำการลวนลามที่หน้าตลาดโดยที่มีผู้ชมนั่งดูเออแล้วผู้ชมก็นั่งเท้าคางดูตรงมุมคุณผู้ชมเห็นไหมเจ้าคะดูสิทำไมเขาถึงไม่เข้ามาช่วยล่ะในเมื่อมีคนกำลังถูกลวนลามอยู่ตอนหน้าตอนตาแล้วมันนั่งชันคางดูอยู่ได้ท่านไม่รู้หรอบางทีเนี่ยเรื่องของผัวเมียในชาวบ้านเขาไม่ยุ่งเขาจะคิดอย่างเงี้ยใช่มันจริงแต่ชาวบ้านไม่ยุ่งแต่พอไปถามชาวบ้านรู้ทุกทีเลยละผัวเมียตีกันเนี่ยรู้ทุกคนเออจริงอีตัวข้างหลังนั่นอะไรอ่ะอ้าว acting ไง acting ใหญ่เล่นใหญ่เลยเดี๋ยวไปตีหน้าหักไปตีเขาอีกอ๋อแล้วเป็นความแค้นส่วนตัวไม่เกี่ยวกัน
เออนี่ก็ออกมาช้าแล้วเกินจนเขาจะจูบกันอยู่แล้วคนดีมาสนุกกับพี่ก่อนเออมาเลยล้วนลามผู้หญิงกลางวันแสกๆเองนี่ไม่อยากตายเองนี่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือเองเป็นใครวะเสื้ออันใดด้วยเองเป็นใครวะเสื้ออันใดด้วยข้าเป็นใครไม่สำคัญเว้ยไอ้นี่วอนไอ้ไม่ได้นะปุ๊บไม่ได้นะไม่ต้องผักเลยก็ได้จับแล้วถีบจับแล้วถีบเลยปั๊บนี่ลุกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแค่ลุกขึ้นไปได้ไงวะลุกไหนที่มันชื่อไหนวะเนี่ยกำลังลุกสวนเลยนะเมื่อกี้แค่ลุกนะแล้วพี่ต่อยมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยปุ้งลุกลุกแบบนี้ให้รอให้เขาจะหวังเขาวิ่งเหรอเนี่ยอ๋อลุกขึ้นมาปุ๊บง้างเฮ้ยเออโหมารับชัดๆเลยถ้าอยากเจ็บตัวมากกว่านี้ลุกเลยโอ้โหนี่เห็นไหมว่าการแสดงนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่2คนนะมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นๆที่เดินผ่านด้วยใช่แล้วมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะก็ไม่เข้าใจเลยมันตีกันขนาดนี้แล้วไอ้นั่นถือล่มผ่านมาทำไมไม่เอาล่มฟาดเขาวะทำไมต้องรีบหนีอ๋อนั่นไงบอกแล้วไงไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านอ๋อแต่รู้ทุกเรื่องและเข้มนี่เล่นเกินบทมากเลยนะอุ๊ยดูเท่มากเลยดูสิดูบูธนี้เป็นไงล่ะเอ๊ะเขามีอะไรกับลำดวนจริงๆมั้ยอ่ะในเรื่องอ๋อในเรื่องเขาเป็นแฟนกันใช่นอกเรื่องล่ะนอกเรื่องนี้ก็ไม่รู้สินะบ้าเขาเป็นนักแสดงโอ้โหไอโหดเอ้ยเข้มหมัดแรกมันก็ล่วงแล้วอุ้ยแต่ดูเท่ขึ้นมาเลยนะข้าชอบแล้วลองต่อยกันจริงๆไหมล่ะเอาไหมลองต่อยกันจริงๆไหมล่ะไม่อ่ะแพ้ปล่อยค่ะอย่ามาลวนลามข้าอย่างนี้นะไอมาวะมาให้พี่ชินใจก่อนยังโทษพี่โอ้ใจเย็นไม่นี่เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงด้วยความเป็นห่วงลูกพี่เขาบอกว่าโอ้เป็นไงล่ะตอนซ้อมกระชาพอตอนเอาจริงก็มาเร็วเกินเขายังพูดกันไม่จบเลยเอ้ยสงสัยจะตื่นเต้นี่แหละวิธีเรื่องจริงของเขาก็จะทำแบบนี้ต้องรีบเข้าไปช่วยผู้หญิงช่วยลุมบ้านเดินหน่อยชาวบ้านโอ้โหแซวบ้านชาวบ้านมาดูชมละครเหรอฮะเหมือนมาดูลิเกดูลิเกเฮ้ยลิเกเอาด้วยกันนะกินหน่อยดูสิเห็นไหมว่าชาวบ้านเนี่ยหมดแต่นั่งเดินไม่มีใครเดินผ่านฉากให้มันดูพลุกพล่านสมเป็นตลาดเลยเออดูเพลินเลยไงดูเพลินเลยเขาคิดว่าดูละครดูลิเกเล่นให้ดูเขาก็เลยเออนั่งดูก็ได้อ๋อเมื่อกี้ซ้อมเดี๋ยวเอาจริงนะไม่เดินเหมือนกัน แล้วเองเป็นใครวะเสื้ออันใดข้าเป็นใครไม่สำคัญเว้ยเองอยู่ก่อนเว้ยเฮ้ยหยุดเลยเฮ้ยเข้มทำใจวะไปแม่ลำดวนอย่าเว้ยนี่หนักกว่าเข้มนะเฮ้ยน้ำปลาโป่เดี๋ยวนี่เป็นยังไงเราโอ้โหนี่ความเป็นฮีโร่ของหมู่เข้มจัดการนักเรงประจำหมู่บ้านได้ราบคาบนี่แหละไอ้พวกรังแกผู้หญิงมันต้องเจอแบบนี้ไอ้พวกรังแกผู้หญิงอีกคนนึงเดินตามมานี่ไงมาทำไมมาแบบว่าอย่าทำอีกนะเว้ยเอ้ยจะโดนถอดรองเท้าคว้างเท้าเดี๋ยวเตะใส่เลยขอสักนิดเถอะตัวน่ะมันเป็นบ่าวของเส้นข้าวเมืองสวนไอ้ชิมาด้วยกันน่ะหัวหมูเข้มมันชื่อลำดวนงั้นเหรอเล่นตัวแล้วนะมึงอ่ะไม่รอดมือหรอกอีเลวทางของพวกทางคนนั้นพี่เก็บสิไปไม่ถ่ายแล้วโอ้โหไปยังไงล่ะว่าเขาตีบทแตกขนาดน้อยแม่ผู้หญิงเจ้าของร้านคนนี้นี่ไงฝีมือของการแสดงนักแสดงสมทบของเราไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าตัวแม่ของแม่ของแม่เป็นยอดพีระมิดของเหล่าบรรดานักแสดงของ3เสียล่าหลุนแก้วจ้าทิงจาโอ้โหยอดพีระมิดเลยเป็นไงคนแรกที่สามารถชักจูง
คนทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบมาได้เออใช่เหรอใช่เหรอใช่ขนาดใช้ให้เก็บของยังสามารถใช้ได้เลยโอ้ยดีจริงเลยทุกอย่างเลยอ่ะตาจบเลยก็โถอดดูความสนุกเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันใหม่ละกันนะขอรับกับที่เปิดเสนอหน้าทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 น.ทางช่อง PSI 50นะจ๊ะเอาติดตามได้ทาง3เซต Official YouTube นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมดูนาง12ที่3เซต Official ด้วยส่วนคุณแผนสันสถานดูได้ที่จาติจาทีวี Official เช่นกันไปกันเถอะไปรักษาคอข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเฒ่าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้า